เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเสนอร่างที่คาดกันว่าอาจจะเป็นร่างใหม่ของเจ้าซันแต่ก็เจ้ามูนที่จะโผล่มาใน DLC ของเกม Final Fantasy ภาค Security Beast กันนะครับ โจสิครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิปเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเกมแฟนเฟรนดี้ภาคซิเคอร์ตี้บีชกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแม่ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับทฤษฎีมานานนะครับผมวันนี้ผมได้ไปเจอข้อมูลอะไรใหม่ๆมาเล็กน้อยนะครับผมก็เลยเอามาพูดให้คุณชมฟังกันดีกว่าเพราะว่าผมมองแล้วมันก็น่าสนใจดีนะครับผมซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานี้ก็เอาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันโผล่ในตัวเกมภาคซิเคอร์ตี้บีชมานานแล้วเวย้ยเออแต่ว่าส่วนตัวผมนะเพิ่งจะมาสังเกตเห็นมันว่าเอ้ย มันจับเข้าแก๊ปกันแล้วมันพอดีเป๊ะเลยว่าเกี่ยวกับร่างใหม่ของเจ้าซันและก็เจ้ามูลที่โผล่มาแล้วนะครับผมและอาจจะมีสิทธิ์ก็ได้ว่าที่เจ้าร่างใหม่นี้อาจจะไปโผล่ใน DLC ของเกม Finality f Pass Security b e a s t ก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคครับก่อนไปดูคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับช่วมก,กันเลยครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ภาคทฤษฎีเท่านั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคุณผู้ชมอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงในอนาคตก็ได้ถือซะว่าเป็นเรื่องเล่าที่ว่าเรามาพูดคุยกันแบบสนุกสนุกแล้วกันนะถ้าเกิดผู้ชมคิดเห็นต่างไงก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสืบเนื่องก่อนว่าสิ่งที่ทำให้ผมมาทาคลิปน,น,นี้ได้เนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําเกี่ยวกับตัวอย่างเกมแฟนเฟ t ตี y ภาคสกิริทบี t ที่เป็นเด c และมันเป็นแฟนเมดนะครับผม,ผม ด้วยและที่นี้ประเด็นก็คือภายในวิดีโอตัวนั้นนะครับผมมันก็จะมีฉากหนึ่งฉากที่ทําให้เราได้เห็นเจ้าซันและก็เจ้ามูลแต่มันไม่ใช่เวอร์ชั่นเจ้าซันและก็เจ้ามูลปกติที่เราเห็นในตัวเกม Security b e a ต์นะครับผมแต่มันจะเป็นเวอร์ชันที่เหมือนกับร่างเจ้ามูลผสมกับเจ้าซันเดินในท่าทีแปลกแปเข้ามาหาผู้เล่นอย่างเรานั่นเองนะครับผมซึ่งภายในตัวอย่างอันนี้ที่เป็นแฟนเมนเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณชมว่ามันเป็นร่างของเจ้าซันหรือว่าเจ้ามูลกันแน่แต่จากที่เราดูองค์ประกอบแล้ว ผเพราะว่าบอดี้มันอะมันดูมีความเป็นเจ้าซันเว้ยส่วนความมืดมนของมันก็ได้มาจากเจ้ามูนเต็มๆนะครับผมซึ่งผมก็ได้พูดไปในคลิปนั้นนะครับเพราะว่าเอ้ยมันเป็นร่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นร่างรวมร่างระหว่างเจ้ามูนกับเจ้าซันทีนี้พอผมโพสต์คลิปนั้นไปก็ได้มีน้องๆมาคอมเมนต์กันนะครับว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วไอ้เจ้าซันหรือว่าไอ้เจ้ามูนตัวเนี้ยมันเป็นร่างใหม่ซึ่งเป็นร่างที่โผล่มาแล้วในเกม e c คเรตตี้บีชนะครับผมเออไอ้ร่างนี้ยเคยโผล่มาแล้วเว้ย ผู้ชมอาจจะยังงงอยู่เฮ้ยมันโผล่มาตอนไหนว่าเราก็เห็นแค่ว่าเจ้าซันเปลี่ยนเป็นเจ้ามูลใช่ไหมมันโผล่มาแล้วผู้ชมจริงๆผมไปรีแคปอยู่แล้วสรุปว่าเจ้าร่างเนี้ยมันโผล่มาตอนที่ผู้เล่นอย่างเรานั้นไปเล่นตู้เกมบอลลูนบอยเวอร์ครับผม สืบสาวเราเรื่องกันนะครับผมว่าไอ้เจ้าตู้เกมบอลลูนบอยเวิลเนี่ยเราจะเจอมันได้ที่ห้องพักของเจ้าซันแล้วก็จมูลที่อยู่ในเดย์แคร์ care, และเป็นชั้นบนสุดนะครับผมตัวเกมไม่ได้เปิดให้เราเดินเล่นได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีวิธีของเขาอยู่ที่สามารถทําให้เราขึ้นไปอยู่บนห้องนั้นได้นะครับผมซึ่งในห้องนั้นก็จะมีตู้เกมบอลลูนบอยเวิลอยู่นั่นเองนะครับผมภายในเกมบอลลูนบอยเวิลเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์อของเจ้าบอลลูนบอยกระโดดอยู่บนบอลลูนแล้วก็ผ่านด่านต่างๆไปมาตาตเมเสิ่่่่่งงททีีนนาาสใใจลล้วกก็คือระหุผู้ชมลัล เกมบอลลูนบอยเวอร์อยู่นั้นก็จะมีใบหน้าของเจ้าซันโผล่ขึ้นมาเป็นแบ็กกาวข้างหลังด้วยทั่นเองนะครับผมนอกจากนี้มันก็จะมีช่วงสลับไปที่แบบว่าตอนเช้าที่เป็นด่านกลางวันก็จะเป็นหน้าของเจ้าซันนะครับคุณผู้ชมแต่พอตกกลางคืนเมื่อไหร่ด่านเปลี่ยก็จะกลายเป็นใบหน้าของเจ้ามูนเข้ามาแทนนั่นเองนะครับแต่ทีนี้จุดพีคของมันก็คือในระหว่างที่มันสลับเป็นกลางวันกลางคืนเนี่ยมันกลับมีอยู่หนึ่งหน้าด้วยกันที่เป็นหน้าของเจ้าซันกับเจ้ามูลรวมร่างกันแบบหลอนๆซึ่งก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยผม ซึ่งพอผมนำไปเทียบกับภาพที่โผล่ในตัวเกม Secretive จริงๆแล้วเนี่ยกับภาพที่เป็นตัวอย่างทีเซอร์ที่แฟนเมย์เขาทำขึ้นผมเชื่อว่าแฟนเมย์เขาน่าจะได้แรงบันดาใจมาจากร่างนี้นะครับผมซึ่งมันก็เป็นหน้าเดียวกันเลยเว้ยเออคือเป็นหน้ากึ่งกลางระหว่างเจ้าสัตว์กับเจ้ามูลรวมเข้าด้วยกันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วตรงลงไอ้ร่างเนี่ยมันคือร่างอะไรกันแน่ผมหาข้อมูลมาแล้วมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมที่เจ้าร่างนี้อาจจะเป็นร่างที่เรียกว่าสุริยุปราคานั่นเองครับ ซึ่งสุริยุปราคาครับผมมันก็คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติครับผมที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ หรือว่าเจ้าซันและก็ดวงจันทร์หรือว่าเจ้ามูนนะครับผมบวกกับโลกของเราได้วงโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันนะครับผมโดยที่ก็จะมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเป็นภาพดังกล่าวนะครับผมทาให้คนที่หรือว่าเราเนี่ยมองเห็นจากโลกก็จะเห็นว่าเฮ้ยดวงจันทรเนี้ยมันซ้อนทับกับพระอาทิตย์อยู่พอดีทําให้เห็นว่าเฮ้ยพระอาทิตย์เนี่ยมันกาลังจะมืดมันไม่เชื่อว่ามันจะมืดสมดแต่ว่ามันก็จะมีเงาดําๆของดวงจันทร์บดบังอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีแสงของดวงอาทิตย์โผล่มาให้เห็นปลายด้วยเป็นสุริยุปราคาที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกัน นะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเอามาใส่เพื่อให้ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับผมทีนี้ร่างนี้เลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันคือร่างที่เรียกว่าสุยุปราคานั่นเองนะครับผมเพราะมันเป็นกึ่งกลางระหว่างร่างของเจ้าสาาันพระอาทิตย์กับร่างของเจ้ามูที่ซ้อนทับกันกลายเป็นร่างนี้นั่นเองครับผมเออซึ่งแบบผมเห็นแล้วแบบเออเซอร์ไพรส์อ่านคอมเมนต์ของน,อน้องแล้วก็มา,มาดูข้อมูลที่เห็นในตัวเทเลอร์ uh, ที่เป็นแฟนเมดบวกกับตัวเกมจริงๆทนี่ปล่อยออกมาแล้วก็เฮ้ย เซอร์ไพรส์ว่าเออมันมีจริงๆด้วยเว้ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเขาแฟนเมคขึ้นมาสร้างมาใหม่หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเออเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากตัวต้นฉบับที่โผล่มาในเกมนะครับผมเพิ่โผล่มาในเกมหลักจริงๆแต่โผล่มาแค่หัวเป็นอาร์ตเวิร์กแบบ ขึ้นมาน่ากลัวน้องกลัวเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้เล่นเกมบอลลูนบอยเวิร์ก็น่าจะเห็นเจ้าตัวละครน,นี้อยู่เหมือนกันนะแต่ถามตัวเกมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยเออกมาแน่ชัดนะครับว่า,ามันชื่อตัวอะไรหรือว่ามันมันคืออะไรระหว่างเจ้าสันกับเจ้ามูลกันแน่แล้วก็ในอนาคตจะมันจะมีบทบาทโผล่มาในตัวเกมจริงๆหรือเปล่าในภาค D L C อันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ถามโดยส่วนตัวของผมเลยนะผมอยากให้มีคุณผู้ชมจริงๆโคตรอยากให้มีเลยมีความเป็นไปได้สูงนะสำหรับส่วนตัวผมนะที่เราเคยทําเกี่ยวกับเ ตัวโปสเตอร์ที่เป็นภาคด l c อันนี้คือของจริงของออฟฟิเชียลนะคุณผู้ชมตอนนี้อาจจะมีน้องๆหลายคนสับสนว่าเฮ้อยอันไหนจริงอันไหนแฟนเมดกันแน่ผมก็พูดชัดแล้วแหละว่าว่าคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นแฟนเมดนะครับผมแต่โปสเตอร์เนี่ยมันเป็นใบปิดมันเป็นโปสเตอร์ของออฟฟิเชียลจริงๆเออซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าไอดวงตาที่เราเคยเออคาดดาวกันมาก่อนหน้าเนี่ยที่มันอยู่มุมบนซ้ายของโปสเตอร์แล้วเราเห็นแค่ดวงตาสีแดงๆเนี่ย อาจจะเป็นดวงตาของร่างเจ้าซันกับเจ้ามูลร่างแบบสุริยุปราคาตัวนี้ก็เป็นไปได้เออซึ่งอย่างที่บอกผมโยมไม่มีผิดไม่ไม่ถูกนะเรามาพูดกันแบบทฤษฎีคาดดาวเฉยๆนะครับผมในเรื่องในอนาคตจะเป็นไงก็ไม่รู้ก็ต้องดูออฟ i ิเ a ียลไอทีว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเปิดเผยบ้างจริงๆในตัวเกมเต็มว่าแบบ ภาคดีซีนะว่าเป็นร่างนี้จริงๆของเจ้าสั่งกาจมูนอะผมรู้สึกว่าก็คุณจะเซอร์ไพรส์น่าดูเหมือนกันเว้ยเออคือส่วนตัวเห็นมันเห็นมันแวบ,บๆในตัวเกมมินิเกมของภาคสกิริเตอร์บีแล้วมาเห็นตัวเต็มๆที่ทางอแฟนเมคเขาสร้างขึ้นมันก็ดูหล่อยอย่างนักผู้ชมแบบตรงคอนเซตต็ปที่แบบว่าเป็นดวงจันทร์กับดวงพระกับพระอาทิตย์ซ้อนทับกันกลายเป็นว่าร่างใหม่ของเจ้าสั่งกาจมูลแบบเหมือนแบบเดินกับหัวแบบ สไตล์ตัวตลกมีหน้ามีความเป็นเจ้าซันแล้วก็มีความน่ากลัวแบบอย่างที่ผมบอกคุณชมถ้เกิดว่าคุณผชมมองหน้าอดีแฉกของมันอะ เป็นสันเด้วยแต่ใบหน้าของมันอ่ะจะมีความเป็นเจ้ามูลแอบแฝงอยู่เห็นปะเออมันจะมีซีกความเป็นสีขาวของพระจันทร์กับซีกดําของแบบเงาของพระจันทร์เด่นชัดกว่าเพราะว่าตอนเป็นร่างเจ้าซันมันจะแบบเออจะสีเหลืองทั้งหน้าเลยนะครับผมอันนี้มันเลยเป็นแบบเหมือนร่างกึ่งกลางระหว่างสองร่างนี้ที่มันลงตัวมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเอออันนี้คือแบบโคตรเชียจริงตั้งแต่แบบดูเทเลแฟมานั้นมาผมค่อนข้างเชียร์ร่างนี้เป็นพิเศษอยากให้มามากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีความเป็นไม่ได้มากสุดแลวที่มันจะมีในตัวเกมเต็มมมตัววเเกจจริงนบบผส่้าแ บอโรรานี่ก็ผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ไม่เป็นไม่ได้แต่ยากถ้าเทียบกับเจ้าซันร่างของเจ้าซันกับเจ้ามูนะครับผมลองลงมาน่าจะเป็นเกมร็อกบอนนี่ที่อาจจะมีโอกาสมาโผล่ในตัวเกมเดียซีได้เหมือนกันเอออันนี้น่าสนใจนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครับผู้ชมประมาณนี้ครับผมมาคาดเดาคร่าวๆเป็นทฤษฎีอย่าจริงจังมากนะครับผู้ชมถามผู้ชมหน่อยว่าถ้าเกิดร่างนี้มาโผล่ตัวเกมจริงๆผู้ชมจะตั้งชื่อมนว่าอะไรเออถามงี้ดีกว่า น้องคนที่คอมเมนต์ผมเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าล่างว่าเอ็กแคนะครับผมแปลว่าแบบสุดยุปราคาอะไรประมาณนี้เออผมว่าเออก็ชื่อกะเจ๋งดีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมอาจจะตั้งชื่ออื่นก็ได้นะลองคอมเมนต์บอกผมเลยว่าถ้าเกิดร่างว่าผมจริงๆคุณผู้ชมจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าพลาดข้อม,มูลข้อไหนผิดพ,พลาดประการใดก็ต้องขอบคุชมในนาทีนี้ด้วยครับผมถ้าเกิดอนาคตผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเออ่ซีรีส์เกมแฟนเฟสตี้หรือว่าป๊อปปี้บีทามมาเพิ่มเติมอีกก็จะพยายามมาอัปคลิปให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆกันนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตอมเองด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ